แต่ทีมในปีนี้เนี่ยเราจะพูดถึง disaster ครับในเชิงว่าการเดินทางนะครับเพื่อภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เข้ามาอบรมกับเราเนี่ยจะได้ปลูกฝังสิ่งที่พวกเราพยายามจะบอกเขามาตลอดก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมการมีส่วนร่วมกับภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปบอกต่อๆกับสังคมนะครับว่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อป้องกันภัยพิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาสมัครเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราด้วยนะครับเป็นดีไซเนอร์หนึ่งคนที่จะถูกปลูกฝัง DNA ของ Design for Disaster ค่ะโยคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนก็เริ่มโดนปลูกฝังแล้วโยเริ่มเข้าไปปลูกฝังใน DNA แล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้องถามนอกเรื่องนิดนึงแล้วอย่างงานเยอะๆอย่างเงี้ยอาจารย์มีเวลายังไงบ้างคะในแยกแยะเวลาส่วนตัวเพราะเห็นว่าหายใจเข้าก็เป็นกลุ่มหายใจออกก็เป็นกลุ่มมันถึงมาอยู่ในช่วงของรักไงทำไมคะหายใจเข้าหายใจออกคงเป็นดีไซน์ฟอร์ดิสแตนเตอร์ไปหมดแล้วมีการแบ่งเวลาให้กับตัวเองยังไงบ้างคะแบ่งเวลาเหรอคะค่ะคืออยากจะบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่แต่จะพยายามอยู่เพราะว่ามันช่วงเริ่มต้นด้วยค่ะมันก็เลยค่อนข้างทำงานเยอะนิดนึงแล้วเวลาส่วนตัวล่ะคะอาจารย์ไม่สวยๆอย่างนี้ก็ต้องถามเข้าเรื่องนิดนึงคุณผู้ชมเห็นสวยๆนี้ก็ต้องสงสัยอย่างนี้นี่มีแฟนมีอะไรหรือเปล่าคะแม้คำถามนี้ก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ทำงานอันนี้ก่อนเห็นไหมไม่เหมือนจะตองอะผมพูดอย่างนี้ไม่ได้สิเพราะตากล้องเนี่ยสองคนเนี่ยซูมไม่แต่งงานผมสักขนาดนั้นน่ะแล้วผมจะไปบอกอย่างเจนวีได้ไงอ่ะอ๋อยังไม่แต่งงานไม่สำคัญทำไมภรรยาดูอยู่ใช่ภรรยาดูอยู่พูดไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เพราะไงเพราะผู้หญิงเก่งๆคือไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงเก่งๆที่ต้องถามเรื่องนี้ทำไงเพราะว่าเป็นผู้หญิงเก่งๆพอผู้หญิงเก่งๆพอผู้หญิงมาถึงวัยนึงเนี่ยก็ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องมีแฟนหน้าตาสวยๆก็ต้องมีแฟนหรือไม่เก่งจนเกินไปก็จะไม่มีใครกล้าจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะเก่งจริงไหมจริงไหมนี่มันก็ไม่รู้นะคะแต่วีเชื่ออย่างนึงค่ะว่าไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็ถ้าเราทำดีสิ่งดีมันก็น่าจะเข้ามาแต่ถ้ามันไม่เข้ามาก็ไม่ซีเรียสค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะชอบอาจารย์วีต้องหัดเอาไว้นะคะอะไรนะเอาอะไรโพสอะไรเขาเรียกอะไรบูดบัสเตอร์ปูดหน้าแล้วเดินมาใช่แล้วเดินมาคนนี้ใช่เลยต้องเช็คก่อนว่าเด็กๆเคยเอาบูดบัสเตอร์ปูดหน้าคนนั้นจะคลิกและโดนใจแล้วของโปรดของอะไรอย่างเยอะเรื่องอื่นเรื่องแต่นอกจากตรงนี้มีอะไรบ้างคะของโปรดเหรอคะค่ะของกินอ่ะของกินของกินก็คงเป็นกับข้าวที่แม่ทำมั้งค่ะมันดูแบบคือกับข้าวเนี่ยจริงๆนะคะใครทำด้วยความตั้งใจมันรู้สึกได้เออแล้วมันมีพลังก็รู้สึกดีค่ะเวลาชิมและกินและออกกำลังกายกีฬาก็มีค่ะก็ชอบอะไรคะก็ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบผ่อนคลายวิชอบแบบตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าคนมันน้อยแล้วมันก็เงียบมันก็ได้เหมือนกับหายเครียดได้ใช้เวลาเดินที่มีเวลาช่วงกลางคืนนะคะแล้วในห้องจะมีติดนกไหมคะติดนกเหรอคะนกมันบ้านผมบ้านมีการตกแต่งยังไงเป็นพิเศษกับปกติไหมคะก็ไม่นะคะคือเรื่อยๆค่ะมีอะไรก็เท่าที่มีอยู่แบบไม่หรอกเขาพูดไงพูดเข้าเรื่องของอาจารย์ตองมานิดนึงมีนกใช่ไหมคะเขามีนกไม่หรอกพอดีว่าช่วงนี้ค่ะมันจะมีแข่งขันโฮมโปรแชมเปี้ยนครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันอย่างที่ตอนนี้เนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วอาทิตย์นี้เป็นรอบแรกจบไปแล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่แข่งขันที่แฟชั่นไอแลนด์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่15-16เนี่ยเขาจะเป็นเข้าไปแข่งขันกันแต่ตัดสินจริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่นะ24-25ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันซึ่งเป็นการโจทย์จริงก็คือเอาดารานะคะเขาจะเอาดารามาแล้วก็โจทย์ดาราแล้วก็ใช้อุปกรณ์ครัวเขาที่เป็นห้องครัวใช่ไหมให้ทำจริงที่นี่เขาใช้ของจริงทำจริงตกแต่งจริงเดียวนั้นเลยค่ะแล้วก็เอาไอเดียเนี่ยค่ะคือคนสามารถที่จะไปดูไอเดียจากตรงนี้ได้เป็นการแข่งขันที่ดีแน่นอนครับเป็นพิธีกรด้วยเป็นกรรมการพิธีกรเป็นคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณมิกอ้าวไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นพิธีกรหรอแต่เขาชอบดึงผมไปมีเหี่ยวตลอดใช่ไหมใช่สองคนนี้ซะส่วนใหญ่จะโดนแซวเรื่องนกค่ะยังไม่จบเรื่องนกเพราะคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ค่ะนะคะย้อนหลังว่าทำไมเราพูดถึงเรื่องนกกับอาจารย์ตองนะคะแล้วมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะในเรื่องของกลุ่มก็ตามทีในเรื่องของคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำงานดีๆทำประโยชน์ดีๆและสามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้อย่างไรค่ะก็โอเคงั้นตอบคำถามแรกก่อนเลยว่าแบบ
จะมาร่วมเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้ไงก็ง่ายๆก่อนเลยก็ใน Facebook ก็กดคลิกเป็นแฟนของเราอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องของว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยอยากให้คนเข้ามาอ่านมีเสียงเพลงเพราะๆมาประกาศได้นะคะก็คือว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งดีๆเนี่ยนะคะทุกคนสามารถทำได้แล้วคือมีเข้าใจอย่างนึงค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีงานประจำมีธุระกิจอะไรของตัวเองแต่ลองเจียดเวลาสักนิดนึงมาลองนึกถึงสังคมหรือสิ่งรอบๆที่เราอยู่เนี่ยแล้วเราลองมาทำอะไรแล้วคำนึงถึงภัยพิบัติอย่าเพิ่งให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วมาแก้อย่าเพิ่งตระหนกว่ามันจะแบบบางคนกลัวจนแบบไม่กล้าทำอะไรต้องมีสติกับมันนะครับแล้วลองคิดดูซิว่าคุณสามารถช่วยอะไรให้มันป้องกันภัยพิบัติเหล่านี้ได้บ้างค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ยังมีสอนอยู่ที่ไหนหรือยังไงคะค่ะก็เพิ่งสอนธุรกิจบัณฑิตจบเทอมนี้ไปแล้วเดี๋ยวเทอมหน้าสอนธรรมศาสตร์ค่ะค่ะก็เผื่อที่ว่านักศึกษาเจออาจารย์ก็สวัสดีอาจารย์หรือว่าอยากจะสมัครก็ได้นะคะค่ะวันนี้ทางรายการจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วิมานนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ตองด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะพบกับรายการ Top of the Town ได้ใหม่นะคะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงแห่งนี้นะคะในวันเสาร์เวลา10:30 ถึง 11:30 นะคะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะอย่าลืมนะคะสามารถติดตามเราได้ย้อนหลังทาง YouTube นะคะหรือไม่ก็สมัครนะคะเป็นแฟนของรายการได้นะคะในกลุ่ม Top of the Town ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะครับ10โมงแล้ว1 2